ค้นแล้วก็ตรวจสอบในตู้ทหารทะเลให้ปรากฏว่านายก๊อฟที่ขับรถมาก็ให้ตรวจสอบก็พบยาบ้าจำนวน 800,000 กว่าเม็ดเนี่ยนะฮะที่วางอยู่ข้างหน้าก็ทำงานร่วมกันทุกฝ่ายนะโดยมีท่านรองอำนาจที่จังหวัดสักมงคลสอทางตำรวจคงแถลงไม่ได้แต่ว่าครับกฎหมายที่ผมก็มีคำถามเหมือนกันว่ามันต้องใช้ตู้ยี่ห้อนี้ว่าในตู้มีอะไรบ้างเอายาไว้ในโซนช่องว่างระหว่างที่นะให้เราไปดูช่วงตื้นจากไหนทำไมต้องเอาแต่แบบนี้แล้วเราไปแกะช่วงมีใครมาซื้อแบบนี้จากทางไหนสารจากทางฝั่งนู้นขับล่องไปเรื่อยเปื่อยเนาะไปมุมมาจะไปทางนู้นตรงนี้มันเข้ามาทางนี้ทางนี้เขาตะพุบเลยก็ลองดูก็ใช้เหมือนกันมันก็พฤติกรรมคล้ายกันในครั้งก่อนแล้วมันจับได้ไปล็อตหนึ่งมันมีการส่งต่อไปบ้างแล้วและคนที่มาส่งในธราวุฒิก็มีในก๊อปนี่แหละ